สองคนไปรู้จักกันสนิทสนมกันมานานแค่ไหนจริงๆครับสนิทกันครับแต่ว่าเป็นเมาหรือเปล่านี่มึงเมาผมเป็นคนเมาเหรอไม่คาแรคเตอร์ผมไม่ดีเดี๋ยววิธีพูดอะไรของเราอย่างเงี้ยนะเหมือนคนเมาสนุกจริงๆมาแดกเบียร์มาเหมือนคนกินเบียร์มาก่อนพิธีกรอีกเมียก็ชอบพูดเวลากลับบ้านไปเมาเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเป็นคาแรคเตอร์เฉยเมียว่าไหมเวลาไปปาร์ตี้เราต้องพยายามไม่บอกเมียไม่บอกเมียว่าเราไปปาร์ตี้ไม่ให้ไปทุกอย่างก็จะต้องเป็นงานเมียดุมากเลยเมียดุอย่างกับหมาเลยดุกับหมาเลยนะอันนี้เดี๋ยวทีมงานตัดให้ใช่ไหมตัดทิ้งใช่ไหมเขาบอกว่าเมียดุดุใช้คำว่าดุแบบว่าดุเลยอ่ะถ้าสมมติอย่างวันนี้คุณไปบอกว่าเมียดุเหมือนหมาเมียเห็นปุ๊บเป็นยังไงเมียงงเมียงงเพราะว่าผัวเป็นคนตลกว่าเอ๊ะด่ากูพวกว่าหรือว่ามุกวะสรุปช็อตงานช็อตงานจริงไหมฮะเมียดุจริงไหมเมียดุจริงไหมบ้าโอ้ว่าในฐานะเป็นเมียเขาคงเป็นห่วงเรื่องแค่ว่าไปดื่มอะไรอย่างนี้ไม่ใช่โอ้เมียมันดุดุดุเหรอดุจริงเหรอโอ้โหดูจากกระหม่าอันนี้ตัดทิ้งให้ตัดเอาไว้แค่ไหนกลับบ้านดึกมีกลิ่นอะไรแปลกๆเข้าบ้านปุ๊บสิ่งที่เมียคุณทำคือบ้าแล้วคุณจะตอบว่าจะบ้าได้ไงล่ะมีเสียงเริ่มแต้แล้วนะก็บอกจะบ้าหรือยังไงแต่ในปากอมอะไรอยู่บ้วนปากเมื่อกี้บ้วนปากกินแอลกอฮอล์น้ำยาบ้วนปากก็จะเถียงก็จะดันไปเรื่อยดันไปเรื่อยจนจบที่คำว่าจะพูดตอบคือสองแก้วจบแค่นั้นจบเลยไม่ว่าจะกี่แก้วก็ตามสองแก้วจบที่สองแก้วครับผมให้คุณมีอันนี้คือตัดทิ้งให้ไม่โตคุณโจ๊กแล้วก็ทางกล้องเนี่ยใครกลัวเชื่อว่าคุณกล้องห้วยไร่คิดว่าเป็นสิงโตนำโชคในตอนแรกสิงโตนำโชคครับแต่ว่าพอรู้จักกับผมแล้วอาจจะไม่ใช่ทำไมจุดเริ่มต้นของการกลัวเมียมันเริ่มต้นได้ยังไงมันเคยเจอเหตุการณ์อะไรที่แบบสุดๆแล้วแบบเอาฉันต้องกลัวแล้วอันนี้บ้านกล้องหรือบ้านผมนะบ้านกล้องหรือคุณมาก็เลยถามนิดนึงก็คือการกลัวเมียเนี่ยนะฮะมันคือความแสดงความเป็นลูกผู้ชายเพราะว่าเราเสียสละแล้วเราแมนได้แค่ไหนโอเคแสดงว่าวันนี้คุณอยากจะบอกภรรยาว่ากูไม่ได้กลัวมึงมึงจะทำไมมึงจะทำไมไม่ครับไม่ครับความจริงก็คือแบบกลัวครับเกรงใจเพราะอันนี้กินตั้งแต่กลางวันแล้วมึงเกรงใจนิดนึงพี่มดกลับไปเนี่ยต้องโดนนิดนึงน้ำลายคุณติด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 มากเลยเอายังไงร้องเพลงเยอะมากเลยสวยนะเวลาสะท้อนแสงนะมันเหมือนเป็นดาวนึกออกไหมเฮ้ยเปรี้ยบผมเอ้ยผมมองขนาดเห็นดาวแล้วเหรอ